ว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรปฏิวัติเพื่ออะไรแล้วรากฐานการพัฒนาต่างๆของสยามโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังปฏิวัติเป็นยังไงลองคิดกันดูนะครับแล้วจะได้คำตอบว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าและเยาวชนตกเป็นเครื่องมือนะครับสื่อนิวมีเดียช็อตนิวข่าวสั้นนะครับเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับสุดท้ายนำเด็กเหล่านั้นเข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางนะครับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคงทำให้เราเห็นนะครับว่าในเชิงงานสังเคราะห์กลุ่มนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังการกระทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้พวกเขาได้มามีอำนาจเด็กและเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวปลุกกระแสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไปดูเรื่องราวของอดีตก่อนนะฮะเพจลือเขานำเสนอเรื่องราวของอดีตที่อาจารย์นักวิชาการพวกล้มเจ้าส่วนใหญ่นำเสนอบิดเบือนข้อที่จริงและคณะราษฎรที่เข้าใจว่าต้องการนำประเทศให้เป็นเดโมเครซีหรือประชาธิปไตยสุดท้ายนะฮะต้องการให้ประเทศเป็นเผด็จการและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะฮะไม่มีการเปิดให้พรรคการเมืองต่างๆแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในช่วงอดีตนะครับและนั่นไม่ใช่เป็นต้นแบบไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วไปดูการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นหมายความว่าสามัญชนในประเทศนี้เมื่อใดก็ตามที่อาจหารลุกขึ้นมาและตั้งคำถามเขาก็จะต้องกลายเป็นคนผิดคนโทษหรือไม่ก็ต้องกลายเป็นคนบ้าคณะรส130กลุ่มนายทหารชั้นยศนายร้อยเป็นส่วนใหญ่รวมตัวกันต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสู่ประชาธิปไตยชะตากรรมของพวกเขาคือที่จองจำจนเมื่อบ้านเมืองเกิดการอภิวัตรอยเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้คณะผู้อภิวัตหยิบยื่นคืนเอกอิสรภาพให้กับคนเหล่านี้ว่าคณะราษฎรตั้งแต่ปี2563จึงเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับคณะราษฎรเมื่อปี2475ในทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงสังคมใดหลายคนบอกว่าย่ำรุ่งคืนวันศุกร์เมื่อ90ปีก่อนมันเป็นเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่งนายทหารส่วนหนึ่งได้กระทำการชิงสุขก่อนหางเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อมไม่มองไม่ควรท่านที่เคารพเมื่อฝ่ายประชาชนมีจุดร่วมสำคัญในตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์เราย้อนไปดูฝ่ายอำนาจเขาก็ส่งต่อถึงกันในข้อต่อสู้ที่ใช้กล่าวอ้างและสกัดกั้นพัฒนาการของสังคมคือการบอกว่าประชาชนยังไม่รู้ประชาชนยังไม่พร้อมประชาชนยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวอ้างตั้งแต่ยุคพระองค์เจ้ากฤษดาจนถึงยุคน้องๆราษฎรในปัจจุบันผมจึงอยากยืนยันเสียตรงนี้ว่าบ้านเมืองนี้มันควรเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางไปตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์มาแล้วนานแสนนานแต่ที่มันยังมีปัญหามันยังขัดแย้งมันยังต้องต่อสู้และสุ่มเสี่ยงจะสูญเสียกันอยู่ถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะเมื่อ90ปีก่อน ประชาชนชิงสุขก่อนห่างแต่เพราะชนชั้นนำชิงห่างไม่ยอมสุข
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475คณะราษฎรไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่แค่อยากได้อำนาจอยากปกครองประเทศเองแล้วใช้พระมหากษัตริย์เป็นหุ่นเชิดเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านหรือป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นๆลุกขึ้นมาแย่งอำนาจเพราะคณะราษฎรเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆแล้วว่าหลังจากเกิดการปฏิวัติล้มล้างสถาบันแล้วประเทศก็มีแต่ความไม่สงบจริงๆแล้วก็อยากจะพูดอย่างนี้นะครับแต่มันพูดไม่ได้ไงเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องมีหลักฐานมีเอกสารอ้างอิงอันนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยเหมือนที่บางเพจเขาทำกันได้เนาะงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยไหมล่ะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยคณะราษฎรปฏิวัติเพื่อต้องการมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่ายังมีคนไทยจำนวนมากนะครับที่ถูกสอนให้เชื่อจากตำราเรียนว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยคณะราษฎรทำไปเพื่อต้องการจะมอบระบอบประชาธิปไตยให้กับคนไทยแต่ถ้าว่ากันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าย้อนกลับไปศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนและช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราจะพบว่าในวันปฏิวัติ24มิถุนา2475คณะราษฎรพูดไว้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายโดยมีรัฐสภาเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงและให้มีธรรมนูญการปกครองหรือต่อมาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงปฏิบัติตามซึ่งสิ่งที่คณะราษฎรทำตอนนั้นเนี่ยเป็นการลดอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงมาซึ่งเขาเรียกระบอบนี้ว่าระบอบราชาธิปไตยอำนาจจำกัดไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแล้วตอนนั้นเนี่ยปรีดีพนมยงค์ยังเข้าใจผิดด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกับระบอบสาธารณรัฐซึ่งเป็นระบอบที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในประกาศของคณะราษฎรฉบับที่1หรือในตอนนั้นที่เขาเรียกกันว่าประกาศฉบับใหญ่ประกาศฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดยปรีดีพนมยงค์เพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นในคณะราษฎรนะครับซึ่งเนื้อหาในประกาศนอกจากจะมีการบิดเบือนและโจมตีราชวงศ์จักรีอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยปรีดียังเขียนเอาไว้เองด้วยนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณรัฐอ้าวแล้วคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมาได้ยังไงครับคือในช่วงราวๆ 2-3 ปีหลังปฏิวัติเนี่ยพวกชนชั้นนำในสยามก็คือพวกรัฐบาลคณะราษฎรนี่แหละเขาเริ่มเกิดความเข้าใจเริ่มมีความรู้ในทางรัฐศาสตร์เขารู้ว่าระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ไปด้วยกันได้แล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเหมือนเดิมได้ซึ่งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่6กับรัชกาลที่7ท่านทรงเข้าพระทัยมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วในหลวงรัชกาลที่7ท่านเคยทรงประกาศไว้ด้วยนะครับว่าจะให้สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้มีรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือระบอบการปกครองแบบเดียวกับประเทศอังกฤษนั่นแหละครับแต่ปรีดีพนมยงค์เขาไปเข้าใจผิดเอาเองว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณรัฐซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยทีนี้มาดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญกันบ้างไหมครับจากรายละเอียดสำคัญในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2475เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นการผูกขาดอำนาจการบริหารอยู่ที่คณะราษฎรโดยมีพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวในเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเริ่มตั้งพรรคการเมืองอื่นๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจของประชาชนอยู่แล้วตามหลักประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับคณะราษฎรไม่อนุญาตครับตรงนี้ย้ำชัดๆเลยนะครับว่าตอนนั้นรัฐบาลคณะราษฎรไม่อนุญาตให้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งกับพวกเขาทำให้พรรคการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคคณะชาติซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์สยามที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นสุดท้ายกลายเป็นพรรคการเมืองใต้ดินผิดกฎหมายไปเลยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าประชาธิปไตยหรอกครับแต่เป็นการปกครองแบบคณะธิปไตยอำนาจนิยมมากกว่ากลับมาที่รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2475กันนะครับมีการระบุในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าส.ส.ประเภทที่1ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้แต่ส.ส.ประเภทที่2จะต้องมาจากคนที่รัฐบาลคณะราษฎรลากตั้งหรือว่าจิ้มเลือกเข้ามาเท่านั้นแล้วให้พระมหากษัตริย์เซ็นรับรองมติและกำหนดให้เป็นแบบนี้ไป10ปีโดยจะครบกำหนดในปีพ.ศ. 2485แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าจู่ๆในปีพ.ศ. 2483ยังไม่ทันครบ10ปีเลยรัฐสภาที่ยั่วเยี้ยไปด้วยส.ส.คณะราษฎรก็ดันมีมติขยายเวลาลากตั้งส.ส.ประเภทที่2เนี่ยออกไปอีก10ปีโดยให้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485เป็นต้นไปด้วยข้ออ้างที่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่ากว่าที่คนไทยจะสามารถเลือกตั้งส.ส.ประเภทที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรได้เนี่ยก็ปาเข้าไปตอนปีพ.ศ. 2495หรือว่า20ปีหลังการปฏิวัติ2475แล้วไอ้การขยายเวลาออกไปอีก10ปีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์เพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินใจแทนพระองค์จึงเป็นของคณะผู้สำเร็จราชการซึ่งผู้สำเร็จราชการก็เป็นคนที่รัฐบาลคณะราษฎรนั่นแหละครับตั้งขึ้นมาแล้วตอนที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปีพ.ศ. 2477
ก็มีเรื่องความขัดแย้งกับคณะราษฎรในหลายประเด็นเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นส.ส.ลากตั้งนี่แหละที่รัชกาลที่7ท่านทรงเห็นแย้งว่าไม่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยพูดได้เลยนะครับว่าตั้งแต่พ.ศ.2475ถึง2490คณะราษฎรเนี่ยกินเรียบผูกขาดอำนาจทางการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเวลาถึง15ปีทั้งในรัฐบาลรัฐสภาคณะผู้สำเร็จราชการคณะตุลาการทั้งหมดนี้นะครับเป็นคนของคณะราษฎรทั้งนั้นเรียกได้ว่าคณะราษฎรมีอำนาจสามารถควบคุมอะไรหรือใครก็ได้แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประชาชนคนธรรมดายิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับประชาชนที่คณะราษฎรอ้างไว้สวยหรูในประกาศคณะราษฎรว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยกลับมีส่วนร่วมในทางการเมืองน้อยมากประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแค่ส.ส.ประเภทที่1เท่านั้นแต่ถ้าใครเข้าชื่อร่วมกันจะตั้งพรรคการเมืองหรือว่าอยากมีบทบาทในทางการเมืองแล้วก็จะถูกคณะราษฎรยัดข้อหากบฏทันทีตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนี่ครับลองไปอ่านดูเรื่องราวของนักโทษการเมืองในคุกนรกที่ตะลุเตาหรือว่าที่เกาะเต่าที่ทางรือเคยลงไว้สิครับแล้วจะเห็นว่ารัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยเผด็จการชัดๆนอกจากประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองรัฐธรรมนูญและการผูกขาดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปรับปรุงเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองที่ร่างขึ้นโดยนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็พิสูจน์ได้ชัดเจนครับว่าเป็นการเอารูปแบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์มาใช้แบบเดียวกับที่โจเซฟสตาลินใช้ในรัสเซียนั่นแหละครับรูปแบบเศรษฐกิจโดยรัฐที่ปรีดีอ้างโครงการอย่างสวยหรูที่จริงแล้วมันก็คือระบบนารวมที่ประเทศคอมมิวนิสต์ใช้อยู่แต่จริงๆแล้วน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไปกับโครงการที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่มีหลักการอะไรรองรับเลยอย่างเช่นการลงทุนซื้อที่ดินจากเอกชนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยยังมีที่ดินว่างเปล่าให้จับจองอย่างอุดมสมบูรณ์พูดง่ายๆว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรรวมถึงปรีดีต้องการจะพัฒนาประเทศไทยให้เดินไปทิศทางไหนกันแน่ทั้งหมดนี้คือประเด็นสั้นๆเนื้อๆนะครับเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรลองฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรปฏิวัติเพื่ออะไรแล้วรากฐานการพัฒนาต่างๆของสยามโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังปฏิวัติเป็นยังไงลองคิดกันดูนะครับแล้วจะได้คำตอบว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคำพูดวาจาภาษานะครับสิ่งที่กษัตริย์บอกไว้ที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นะครับออกมาบอกว่าเรียกร้องเดโมคราซีสุดท้ายก็เดินนโยบายในเรื่องของเผด็จการจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับจนเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจพอถึง24มิถุนายนทุกปีก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องปลุกระดมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งในความจริงนะครับคณะราษฎรไม่สามารถนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยและสุดท้ายปลายทางของราษฎรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในสิ่งเดียวกันถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับคณะราษฎรเกือบทุกคนนะครับก่อนจะเสียชีวิตก็ได้เขียนบทความเขียนข้อความเขียนจดหมายบอกว่าไม่น่าจะเข้าทำการยึดอำนาจเลยนะครับและก็ไม่คิดว่าสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนไทยระหว่างกลุ่มเอาเจ้ากับกลุ่มล้มเจ้าสุดท้ายคณะราษฎรนั่นแหละถูกกำจัดและหลบหนีออกนอกประเทศนะครับที่ไปตายยังต่างประเทศก็หนีไม่พ้นปรีดีพนมยงค์ต้องไปตายอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ปรีดีก่อการกบฏนะครับกบฏวังหลวงนะครับปรีดีไม่ได้เป็นวีรบุรุษนะฮะปีดีนะเป็นกบฏนะครับแล้วก็หลบหนีสุดท้ายก็ไปหัวใจวายตายบนโต๊ะทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับที่นิยมชมชอบปีดีพนมยงก็ยกย่องคำพูดวาจาภาษาสิ่งที่เสลักของปีดีพนมยงจิตภูมิศักดิ์หรืออดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับขึ้นมาเชิดชูเหมือนเชกูล่านะครับเพื่อที่จะปลุกคนที่ไม่เข้าใจนะประสาการเมืองนะมาเป็นเหยื่อมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับทุกปีนะครับกลุ่มขบวนการดังกล่าวก็จะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องแต่กระแสตอนนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่รู้ว่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองหุ้นส่วนสังเกตให้ดีฮะ
ม็อบที่มาก่อนมีเป็น10ล้านคนเลยที่ชุมนุมกับกลุ่มกปปส.การชุมนุมถ้ามาเปรียบเทียบกันของกลุ่มเสื้อส้มกับกลุ่มเสื้อแดงชุมนุมยาวนานเกือบ4ปีแล้วเท่าไรก็ยังไม่ถึง10ล้านคนสักทีนะฮะโดยส่วนใหญ่ประชาชนรู้จะมีแต่เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังนิสิตนักศึกษาที่ไม่ประสาทางการเมืองตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดที่เริ่มต้นนะฮะจากโซเวียตรัสเซียและจีนนะครับนำหลักคิดนี้มาใช้เด็กและเยาวชนตกเป็นเครื่องมือนะครับสื่อนิวมีเดียช็อตนิวข่าวสั้นนะครับเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับสุดท้ายนำเด็กเหล่านั้นเข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางนะครับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคงทำให้เราเห็นนะครับว่าในเชิงงานสังเคราะห์กลุ่มนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังการกระทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้พวกเขาได้มามีอำนาจเด็กและเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกัน
ูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันKick.